สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวลัยลักษณ์ Moving Forward ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวสาระความรู้และเรื่องราวต่างๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันค่ะชนทิชาปานแก้วนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะวลัยลักษณ์ Moving Forward วันนี้นะคะกับเรื่องราว การปฏิรูปการเรียนการสอนและการดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเราก็มีนโยบายต่างๆเพื่อที่จะดูแลน้องๆนักศึกษาของเรารวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวค่ะวันนี้ต้อนรับผู้ร่วมรายการทั้ง2ท่านนะคะต้อนรับท่านแรกค่ะท่านศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ค่ะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และอีกท่านนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุรินทร์ไหมศรีกรดค่ะท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอนค่ะสวัสดีต้อนรับทั้ง2ท่านค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคือเรื่องของการปฏิรูปการเรียนการสอนเราก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะตั้งแต่สมัยท่านอธิการมาดำรงตำแหน่งนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะคะอธิการค่ะนโยบายของท่านอธิการเป็นอย่างไรบ้างคะในเรื่องนี้วันนี้ที่ตั้งใจมากจะพูดคุยกันเรื่องของการปฏิรูปการเรียนการสอนการดูแลนักศึกษานะแต่ก่อนจะพูดอยากจะต้องจะขออนุญาตแนะนำท่านรองสุรินทร์เพิ่มเติมหน่อยท่านรองสุรินทร์หมายถึงรองศาสตราจารย์ดร.สุรินทร์ไหมศรีกรดนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศแล้วก็พัฒนาการเรียนการสอนนะครับท่านรองสุรินทร์เนี่ยก็เป็นคนบ้านนาบอนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะเป็นศิษย์เก่าเบญจมะนะครับแล้วก็ไปสำเร็จรัฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปได้รับทุนไปเรียนปริญญาโทไปเอกทางรัฐศาสตร์ที่ฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกานะสำเร็จการศึกษามาเนี่ยก็ไปทำวิจัยอยู่ที่สิงคโปร์สัก30ปีนะแล้วหลังจากนั้นก็ไปสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับเจมส์คุกที่ประเทศออสเตรเลียเจมส์คุกก็คือกัปตันคุกที่เป็นผู้เป็นคนพบประเทศออสเตรเลียอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ท่านก็สอนอยู่ที่นั่น20กว่าปีอันนี้ก็ท่านจะคือคนไทยแล้วไปสอนคนต่างชาติได้นะคงไม่ธรรมดานะทีนี้ก็วันนี้จะได้ให้ท่านมาช่วยพูดคุยให้เราฟังด้วยนะว่าประเทศออสเตรเลียเขาสอนกันยังไงเนี่ยเพราะว่าการสอนของประเทศนี้เราถือว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะมีคนต่างชาติไปเรียนเยอะชาวคนไทยที่ไปเรียนมากเสียตุ้งเสียตังค์แพงๆไปเรียนเขาสอนกันยังไงที่ว่าเป็นสากลนะครับนะทีนี้วิรัติของเราเนี่ยตั้งแต่ผมเข้ามาเป็นอธิการบดีในวันต้นๆเลยนะของการมาทำหน้าที่ที่นี่นะครับก็ได้ทราบปัญหาเรื่องการศึกษาอุดมศึกษาของประเทศไทยพอสมควรนะว่าประเทศไทยเนี่ยการจัดการเรียนการสอนมันยังเน้นการท่องจำอยู่ยังไม่ค่อยเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรเงี้ยถ้าเราไปแข่งกับใครเรื่องท่องจำเนี่ยเราเก่งนะครับแต่ถ้าจะให้เป็นความคิดสร้างสรรค์ความคิดเริ่มเนี่ยเราชักจะสู้ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยเพราะเราไม่ค่อยฝึกกันนะครับก็มาปรึกษากับท่านรองสุรินทร์ว่าเราจะต้องปฏิรูปกันเอาจริงเอาจังนะต้องแก้ไขให้ได้นั่นหนึ่งสองเนี่ยก็ยังได้ข้อมูลที่น่าตกใจอีกว่ามาเวลักเนี่ยเด็กเวลักเนี่ยก็ตกออกกลางคันปีละ 25% นะแต่ถามมากไหม ก็มีที่อื่นมากกว่านี้นะ 30% 40% ก็มีนะแต่ว่า 25% เนี่ยผมก็ถือเป็นความสูญเสียมากละเป็นความสูญเสียของนักศึกษาเองเสียเวลาเสียเงินเสียค่าใช้จ่ายผู้ปกครองก็เสียโอกาสไปด้วยนะเพราะต้องหาเงินมาส่งลูกเรียนแล้วไม่จบนะ เด็กบางคนก็กู้กยศ.เนี่ยแล้วก็ตกออกกลางคันไปแล้วก็จะเอาเงินที่ไหนไปใช้คืนเรียนก็ไม่จบอะไรเงี้ยนะครับนอกจากนี้ก็มีเด็กตกค้างอีกนะคือหมายว่าหลักสูตรเขาเรียน4ปีเนี่ยจะมีเด็กบางคนเรียน5ปี6ปี7ปีน่ากลัวมากเลย8ปีอะไรเงี้ยนะครับก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันหนักหนาสาหัสนะแบบนี้มันไม่ได้นะครับเพราะงั้นเราจะต้องมาแก้ไขกันสมัยนะครับก็เริ่มต้นอยากคุยกับท่านรองสุรินทร์เนี่ยก็เราต้องปฏิรูปการเรียนการสอนจะทำยังไงดีไอ้ระบบสากลเนี่ยที่ท่านรองเขาอยู่ท่านรองเขาเข้าใจแล้วเพราะท่านสอนแบบสมัยใหม่นะไอ้สอนแบบประเทศพัฒนาแต่ว่าตัวระบบเนี่ยมันไม่มีชื่อใครเรียกนะครับจนกระทั่งท่านนายกสภามหาวิทยาลัยของวิรัตเนี่ยท่านศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านก็บอกข้าราชการบดีไปดูสิ UKPSF ล่ะของอังกฤษเขาทำไว้นานแล้วนะหลายปีแล้วนะเขาทำได้ดีนะเป็นระบบเลยละอะไรอย่างเงี้ยนะครับUKPSF ก็หมายถึง United Kingdom Professional Standard Framework เป็นระบบการเรียนการสอนที่มามุ่งเน้นทักษะให้นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อาจารย์ต้องสอนเก่ง
ถึงจะสอนให้เด็กมีทักษะแบบนี้ได้นะครับคุยกับท่านรองสุรินทร์เสร็จแล้วก็ไปสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ต้องเข้ากระบวนการครับเขาก็บอกก็ต้องอบรมอาจารย์อันแรกเลยจะเปลี่ยนได้เนี่ยต้องเปลี่ยนผู้สอนก่อนโอ้โหนี่เรื่องใหญ่เลยนะเพราะเปลี่ยนผู้สอนนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะบางคนเขาถือว่าเขาสอนมา20 30ปีเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับก็เราก็เริ่มต้นโครงการนะมาจัดการอบรมกันโดยให้วิทยากรจากประเทศอังกฤษเนี่ยมาอบรมนะฮะรุ่นหนึ่งเนี่ยเขาอบรมรุ่นละ60คนนะฮะแล้วก็อบรมเนี่ย3รอบรอบละ4วันก็12วันนะเสร็จแล้วก็ต้องประเมินผลว่าคนที่อบรมแล้วเนี่ยต้องทำใบประเมินผลนะเขาเรียกต้องสับมิดว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถการสอนแค่ไหนนะครับก็ UKPSM เนี่ยเขาแบ่งเป็น4ระดับระดับคล้ายๆกับตำแหน่งทางวิชาการนะถ้าระดับ Associate Fellow เนี่ยก็คล้ายๆตำแหน่งอาจารย์ยังเป็นจูเนียร์อยู่อาจารย์ใหม่ยังไม่ค่อยมีความรู้มีทักษะพอเป็นเฟลโลเนี่ยก็เหมือนผู้ช่วยศาสตราจารย์นะเป็นซีเนียร์เฟลโลก็รองศาสตราจารย์ถ้าสูงเลยก็เป็นปรินซิปัลอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นศาสตราจารย์ทางการสอนทางการเรียนการสอนนะครับก็เราก็จัดอบรมไปแล้วเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะ3รุ่นที่อบรมไปเสร็จแล้ว180คนแล้วก็ขณะนี้กำลังจะอบรมรุ่นที่4เพราะเอิญมีโควิดเนี่ยยังก็ยังต้องขยับนิดหน่อยรอบ4รุ่น4เนี่ยอบรมได้รอบเดียวยังเหลืออีก2รอบนะครับก็จะพยายามทำให้เสร็จถ้าโควิดมันเรียกว่าลดความรุนแรงลงนะเราก็ตั้งใจจะให้เสร็จรุ่น4ด้วยแต่ว่า3รุ่นเนี่ยเราทำได้ดีมากมีอาจารย์เราได้รับประกาศสมัครไปแล้วนะ125คนประกาศสมัครมืออาชีพหมายถึงประกาศบัตรการสอนมืออาชีพได้รับประกาศสมัครจากประเทศอังกฤษเลยนะก็ได้รับประกาศนิบัติ UK พิเศษเนี่ยก็เป็นซีเนียร์เป็นซีเนียร์เฟลโลคือระดับรองศาสตราจารย์31คนที่เหลือก็เป็นระดับเฟลโลไม่มีใครเป็นแอสโซซิเอทเลยนะครับก็ถือว่าเรามีอาจารย์ที่ตอนนี้มีความรู้ความเข้าใจการสอนเขาเรียกว่าตามระดับมาตรฐานสากลหรือเป็นผู้สอนมืออาชีพตอนนี้มากที่สุดในประเทศไทยละแล้วเราก็ตั้งใจว่า3รุ่นเนี่ยเราคงจะมีอาจารย์ที่ได้รับประกาศสมัครไม่น้อยกว่า150คนและถ้าครบ4รุ่นนะครับปลายปีนี้เราก็น่าจะมีอาจารย์ได้รับประกาศสมัครเนี่ยเป็นอาจารย์สอนวิชาเนี่ยไม่น้อยกว่า200คนนะครับและทีนี้ยังมีอีกอ่ะปัญหาอาจารย์เรามีตั้ง600แล้วที่เหลือจะทำยังไงล่ะนะยังอบรมก็ไม่ทันเราก็เลยไปขอของสถาบันเขาเรียก AHE เนี่ย Academy Higher Education เนี่ยนะว่าเราจะขอจัดเป็นเขาเรียกหลักสูตรฉบับกระเป๋านะแทนที่จะเต็มมัน12วันก็ลดมาเหลือ3วันเรียกว่า pre UK paycheck อันนี้ผมเป็นคนคิดแล้วก็เสนอไปขอครับ นะว่าเอาอาจารย์เราทุกคนจะได้เข้าใจก่อน นะตอนนี้เขาขออนุมัติให้เราทำได้ตอนนี้เราก็เลยทำหลักสูตรท่านรองสุรินทร์เนี่ยกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอนก็จัดอบรม pre UK paycheck เนี่ยครับทุกคนทุกคนมีความรู้แล้วตอนนี้ 100% อาจารย์ของเราที่สอนขนาดนี้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการสอนนะ UK เซฟเพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ 100% อาจารย์เข้าใหม่มาเรื่อยๆเนี่ยเราก็ต้องอบรมนะครับถ้าไม่ผ่านการอบรมไม่สอนนี่ทุกคนต้องอบรมนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐานให้มั่นใจว่าการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยไวรัสเนี่ยทั้งระบบเลยเป็นการสอนภายใต้กรอบ UK PCE เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่กล้าประกาศอย่างนี้นะครับแล้วเราจริงจังแล้วให้นักศึกษาประเมินด้วยนะดูซิว่าผลการประเมินเป็นยังไงตอนนี้ก็น่ายินดีมากเรามีอาจารย์ที่ประเมินตามกรอบ UK PCE เนี่ยนะครับประเมินแล้วเนี่ยอยู่ระดับดีมากกับดีเยี่ยมนะครับ94% มีแค่ 6% นะที่ยังต้องปรับปรุงหน่อยนี่ก็ถือว่าอาจารย์เราสอนสุดยอดละเรื่องใหญ่เลยเรื่องที่2ก็คือห้องเรียนมันใหญ่ห้องเรียนใหญ่ๆในห้องเรียนรูมเนี่ยทุกมหาวิทยาลัยนะนะคุณเพลงกับท่านผู้ฟังนะถ้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้วให้พอได้ยินอาคารเรียนรูมแล้วให้จำไว้นะห้องหนึ่งเนี่ย150-200-300ทั้งนั้นแหละครับอาคารเรียนรูมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งไปสอนวิชาพื้นฐานอ่ะจะก็จะไปเรียนอย่างเนี้ยมันก็เลยได้เป็นสอนวันเวย์คือสอนให้ฟังอย่างเดียวฟังแล้วก็จำแล้วก็ไปสอบก็มาที่ผู้ช้อยอะไรเงี้ยครับไอ้อย่างเงี้ยครับมันไม่เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์นะผมก็เปลี่ยนใหม่หมดบอกว่าต้องให้เรียนเป็นห้องเล็กท่านรองสุรินทร์บอกผมก็ยืนยันไม่ได้หรอกมันเรียนห้องใหญ่มันสำหรับพวกเป็นอะไร introduction อะไรเงี้ย
แนะนำเชิงทฤษฎีกรอบอะไรแค่นี้นอกนั้นก็ต้องแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ tutorial class อะไรเงี้ยนะครับก็เราก็มาจัดกันว่าเอาประมาณสักห้องนึงประมาณสัก40คนก็แล้วกันนะเราก็มีปัญหาบ้างเหมือนกันในระยะต้นคือขาดแคลนห้องเรียนแต่เราก็แก้มาจนได้นะตอนนี้เรามีห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนอัจฉริยะนะเราเรียกว่า smart classroom เนี่ย71ห้องเรียนเนี่ยที่ประมาณสัก40คนนี่นะครับเป็น smart classroom ด้วยนะเราลงทุนเยอะจ้ะนะครับก็มีความพร้อมมากในเรื่องของการหนึ่งอาจารย์สอนเก่งละสอนแบบ UK safe สองห้องเรียนขนาดเล็กและเป็น smart classroom เป็นห้องเรียนอัจฉริยะนะครับห้องแลบเนี่ยเราเติมไปนะครับพัฒนาใหม่ลงทุนอีกเป็นร้อยล้านเลยนะครับเพื่อทำให้ทันสมัยนะครับแล้วจะให้เป็นดิจิตอลแลบในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยเราให้ความสำคัญมากนะแล้วพอมียุคโควิดก็ไปอีกเราก็เก่งเรื่องสอนออนไลน์ตอนนี้ อาจารย์เราก็พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์สอนตามกรอบ UK PSF นะถึงจะเป็นออนไลน์ก็ออนไลน์ตามกรอบ UK PSF อีกนะครับอันนี้ก็เป็นการปฏิรูประบบเลยนะระบบการเรียนการสอนแต่ที่สำคัญที่อยากจะเรียนไว้ขณะนี้ก็คือว่าแค่ระบบไม่พอต้องดูแลใกล้ชิดนะครับเพราะงั้นขนาดนี้เนี่ยเรากำหนดเลยว่าเด็กเข้ามาปีหนึ่งเนี่ยนะครับเทอมแรกเนี่ยต้องดูใกล้ชิดเลยก่อนสอบกลางเทอมเนี่ยต้องดูซิว่าเด็กคนไหนเรียนอ่อนเรียนอ่อนแล้วคราวนี้ดูเป็นรายตัวเลยดูเป็นรายคนเลยนะต้องไปจับรายคนเลยต้องไปติวเสริมยังไงช่วยยังไงเราดูแบบนี้เลยตอนนี้นะครับนะเพราะงั้นก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยจากระบบที่ดูแลใกล้ชิดเนี่ยก็ปรากฏว่าเด็กที่เคยตกออกปีหนึ่งอ่ะ10%นะเหลือ2%นะหมายถึงคะแนนที่มันต่ำนะครับเหลือ2%นะครับแต่ว่าผมก็มาแก้ระบบสมัยว่า2%นี้ก็ยังไม่ออกให้อยู่ได้ถึง3เทอมถ้า3เทอมต่ำกว่า 1.5 เราถึงให้ออกเพราะเราจะได้ดูแลให้ใกล้ชิดนะเด็กบางคนอ่อนมาไงเรียนอ่อนๆมาเราก็จะดูแลให้ใกล้ชิดปรับปรุงให้เด็กเก่งขึ้นนะครับเด็กบางคนนะครับบางสำนักวิชาตกออกกลางคัน 57% ในอดีตนะ 57% 37% อะไรเงี้ยก็หมายความว่าตกออกกันเป็นเป็นกิจลักษณะเลยว่าห้องหนึ่งเกินครึ่งมาเรียนเพื่อจะตกออกกันนะน่ากลัวมากวันนี้เนี่ยน่าดีใจมากนะครับก็ของเราไอ้เด็กที่เคยตกออกนะ 50% ตอนนี้นะครับ0นะครับปีหนึ่งที่ผ่านมาไม่มีเด็กคนไหนได้ต่ำกว่า2เลยโอ้พัฒนาแบบนั้นเลยนะแล้วก็เราเชื่อว่าตอนนี้เรื่องการดูแลเด็กใกล้ชิดได้ผลมากทำให้เด็กคะแนนต่ำๆตอนนี้เด็กเนี่ยคะแนนดีขึ้นนะครับ2เด็กที่ตกค้างค่ะ5ปี6ปี7ปี8ปีเนี่ยผมไปเป็นรักษาการคณบดีคณะเกษตรนะครับซึ่งจะมีเป็นสำนักวิชาหนึ่งที่เด็กตกค้างเยอะนะครับเราก็ไปเคลียร์จนกระทั่งปี63เนี่ยปี63เนี่ยจะเหลือเด็กตกค้างที่จะไปอบที่จะไปฝึกงานสากิจศึกษาแค่2คนนอกนั้นจบหมดโอ้แล้วปีนี้ปาฏิหาริย์เลยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีเด็กจบ3ปีครึ่งนะครับ37คนโอ้โหนะครับและเด็กปี1ปี2ไม่มีใครคะแนนต่ำกว่า2เลยค่ะอันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เด็กเนี่ยได้รับการดูแลจากอาจารย์อย่างใกล้ชิดนะแล้วพอเด็กรู้สึกว่าอาจารย์สนใจดีนะมีกิจกรรมอะไรตอนนี้เด็กก็นะครับมาช่วยคณะกันอย่างดีเป็นบ้านที่2ที่น่ารักมากเด็กมีความอบอุ่นใช่นะแล้วตอนนี้สำนักวิชาวิศวะก็กำลังดูแลเรื่องเด็กเรียนอ่อนเด็กตกค้างนะครับก็จะเหมือนกันอาจจะสักปีนึงอาจจะไม่มีละเด็กตกค้างนี่เพราะการดูแลใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องการดูแลเนี่ยเราถือว่าสำคัญมากอาจารย์ทุกสำนักวิชาทุกหลักสูตรต้องดูแลใกล้ชิดต้องรู้ว่าเด็กของเราคนไหนเด็กอ่อนอะไรแบบไหนนะแต่ละเทอมเนี่ยก่อนสอบกลางเทอมเด็กเรียนเป็นยังไงก่อนสอบปลายเทอมเด็กเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะแก้ไขปัญหาให้เด็กทันนะช่วยทันนะว่างั้นเถอะนะแล้วเด็กก็จะไม่ตกนะแล้วเด็กก็จะมีผลการเรียนดีขึ้นแล้วเด็กบางคนก็พอรู้อาจารย์ตั้งใจแบบนี้เด็กเขาก็คงมีกำลังใจนะมีกำลังใจเรียนตั้งใจเรียนดีขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นผลจากการดูแลใจใส่ที่สำคัญมากนะแล้วก็ประสบความสำเร็จมากผมอยากจะเรียนนะครับท่านผู้ปกครองว่าผมเนี่ยก็ประกาศกับผู้ปกครองไปหลายครั้งนะว่าผมก็เป็นคนมีลูกนะครับผมก็รักลูกผมนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปกครองมีลูกก็รักลูกทุกคนเพราะงั้นเมื่อท่านไว้ใจส่งลูกท่านมาเรียนที่ไวรักนะครับผมก็จะดูแลลูกหลานของท่านเหมือนลูกหลานของผมละแล้วก็บอกครูบาอาจารย์ทุกคนเลยนะ
ว่าผู้ปกครองเขาไว้วางใจเราเนี่ยเราก็ต้องดูแลลูกหลานของเขาเหมือนลูกหลานของเรานะต้องดูแลใกล้ชิดเลยนะครับอันนี้ก็อยากให้ความมั่นใจแล้วก็นักเรียนที่กำลังตัดสินใจจะไปเรียนที่ไหนดีอะไรยังไงดีเนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าถ้าต้องการได้รับการดูแลที่ดีและไม่ต้องไปเสียเวลากับการตกออกกลางคันคำว่าไม่ตกกลางคันไม่หมายความปล่อยคะแนนนะเข้มเหมือนเดิมเข้มเหมือนเดิมนะมีคุณภาพสูงแต่ว่าไม่ตกเพราะว่าดูแลใกล้ชิดเพราะอาจารย์จะแนะนำใกล้ชิดทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ต้องเสียเวลานานตกค้างเนี่ยเราไม่เอาแล้วบอกเรียนตกค้างเนี่ยยกเว้นนะเด็กเจ็บไข้ได้ป่วยมีปัญหาสุขภาพอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมเด็กอาจจะต้องพักการเรียนแต่ถ้าเด็กสุขภาพดีอะไรดีเราจะดูแลดีจ้ะเพราะงั้นเรื่องการดูแลใจใส่เนี่ยก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับที่กำลังลังเลตัดสินใจว่าเหตุผลทำไมจะต้องมาเรียนที่ไวรักก็ไวรักอาจารย์เอาใจใส่ดูแลดีใกล้ชิดแล้วก็ผมในฐานะอธิการบดีเนี่ยเข้าไปกำกับเองเข้าไปตามเองเลยนะหลักสูตรไหนมีเด็กค้างอยู่เท่าไรหลักสูตรไหนมีเด็กต่ำกว่า2อยู่กี่คนไปดูแลให้ใกล้ชิดแล้วตามไปหลายคนต้องไปทำแผนหลายคนเลยนะว่าคนนี้ต้องเรียนแบบไหนยังไงเอาอย่างนั้นเลยนะให้เอาใจใส่กันอย่างนั้นเพราะงั้นก็ให้มั่นใจได้ครับว่านักศึกษาของไวรัสจะต้องเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นบัณฑิตที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องภาษาอังกฤษนะซึ่งเราเดิมเราก็ทำเป็นสถาบันภาษาตอนนี้ก็ยกฐานะเป็นสำนักวิชาพหุภาษาเพื่อจะมาสอนภาษาอังกฤษนะแล้วก็มีอาจารย์ต่างชาติ 90% นะที่มาสอนภาษาอังกฤษโดยตรงนะแล้วก็ห้องเล็กหมดนะครับห้องเล็กหมดแล้วก็การเรียนภาษาอังกฤษมีการแบ่งกลุ่มชัดแบ่งกลุ่มว่าเด็กที่มีพื้นฐานเท่าไหร่เนี่ยให้อยู่กลุ่มเดียวกันคือถ้าเอาเด็กอ่อนกับเด็กเรียนดีเนี่ยเอาไปปนๆกันนะเพราะอาจารย์สอนยากพอจะสอนเข้มหน่อยเด็กอ่อนบอกไม่ทันพอไปสอนอ่อนหน่อยเด็กที่เรียนเก่งหน่อยบอกหน้าเบื่อ อะไรเงี้ยเราก็ต้องจัดตามกลุ่มครับเด็กคนไหนที่มีผลการเรียนพื้นฐานดีเราก็ไว้กลุ่มเดียวกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะได้ไม่ดึงกันด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมากแล้วก็โลกต่อไปในอนาคตเนี่ยภาษาอังกฤษมันจะทำให้นักศึกษาเราเขาเรียกว่าไม่มีพรมแดนไปได้ทั่วโลกอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับเดี๋ยวก็ต้องคุยกับท่านรองคุยหน่อยเพราะว่าท่านจะแชร์บทประสบการณ์ที่ดีครับเชิญครับคือคุณผู้ชมคะอย่างที่ท่านอธิการเล่าให้เราฟังนะคะคือตัวเพลงเองเนี่ยรู้สึกภูมิใจแทนน้องๆจะมีสักกี่มหาวิทยาลัยกันนะคะที่ท่านอธิการลงทุนลงแรงแล้วก็ดูแลนักศึกษาตัวต่อตัวอย่างนี้ด้วยท่านเองเลยนะคะและที่สำคัญก็คือท่านเรียนเชิญผู้ที่มีประสบการณ์จากต่างประเทศโดยตรงมาดูแลทั้งด้านการเรียนการสอนและภาษาอังกฤษเลยนะคะอย่างเช่นท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุรินทร์เป็นท่านนี้นั่นเองนะคะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์เล่าประสบการณ์ชีวิตตอนที่อยู่ออสเตรเลียเป็นยังไงบ้างขอบคุณครับน้องเพลงคือว่าผมเรียนกับท่านด้วยความจริงใจเลยนะครับว่าผมเนี่ยดีใจภูมิใจแทนผู้ปกครองแทนนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาในอนาคตว่าท่านได้อยู่วลัยลักษณ์เนี่ยท่านได้เรียนในระบบที่ได้มาตรฐานอันนี้ไม่ใช่มาพูดเพื่อโฆษณา เพื่อจะยกย่องท่านอธิการสมบัติจนเกินเหตุนะครับแต่ว่า ในฐานะที่ว่าผมมีประสบการณ์การสอนในต่างประเทศมาเนี่ยคือมันมีอย่างนี้ครับท่านอธิการสมบัติท่านมีโจทย์ว่าอาจารย์สุรินทร์เราการสอนในยุคใหม่เราต้องเน้นการวิเคราะห์การสังเคราะห์สอนให้คนคิดเป็นนะครับคำตอบของผมต่อท่านก็คือว่านี่โจทย์ของท่านนะครับคำตอบของผมต่อท่านก็คือว่าท่านครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยวิธีการที่สำคัญที่สุดสำหรับการได้ซึ่งมาผลลัพธ์ตัวนี้ก็คือต้องเป็นการเรียนการสอนที่เขาเรียกว่า student centered learning นะครับก็คือที่ย่อๆว่า SCL Student Centered Learning หมายความว่าให้นักศึกษาเนี่ยเป็นตัวตั้งเรายึดนักศึกษาความรู้นักศึกษาความสนใจนักศึกษาความสามารถนักศึกษาทัศนคตินักศึกษาเป็นตัวตั้งแต่ว่าพอเป็น Student Centered Learning ปุ๊บท่านครับมันต้องมีห้องเล็กเพราะว่าการที่เราจะให้ความสนใจต่อปัจเจกบุคคลเนี่ยการสอน150ห้องละ150 300 500 700มันไม่ได้ผลท่านอธิการก็จัดห้องเล็กให้ท่านจัดห้องเล็กให้ท่านที่ท่านบอกนะครับท่านทำห้องเรียนใหม่เลยห้องเรียนไม่เกิน40ที่นั่งมีอุปกรณ์การเรียนการสอนเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อมาสิ่งที่จะตอบโจทย์ท่านอธิการสมบัติต้องทำอะไรครับ
student centered learning ต้องเป็นห้องเล็กจะต้องมีการประเมินผลแบบต่อเนื่อง formative assessment เรามี formative assessment อย่างเข้มข้นมากเลย ท่านอธิการสมบัติออกเป็นนโยบายเลยครับออกเป็นนโยบายผ่านมคอ3เลยครับ ผ่านคอร์ส syllabus เลยครับว่าเราต้องมี formative assessment อย่างไรทำอย่างไรชัดเจนมากนะครับเพราะฉะนั้นบวกกับที่ท่านอธิการสมบัติได้พูดไปแล้วนะครับบวกกับอาจารย์เนี่ยดูแลนักศึกษาที่อาจจะผลการเรียนอาจจะไม่ดีนักและผลการเรียนไม่ดีนักในบางครั้งไม่ใช่เนื่องไม่ใช่ว่าสมองเขาไม่ดีแต่ว่าเขาอาจจะไม่ถูกใจบางอย่างเขาอาจจะปรับทัศนคติยังไม่ได้เขาอาจจะยังสับสนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เข้าไปดูแลเป็นส่วนตัวนะครับแล้วท่านอธิการสมบัติก็ทำเป็นตัวอย่างเลยท่านเรียกนักศึกษามาคุยที่บ้านพักที่เรือนรับรองเลยนะครับมากินข้าวเช้ากันเอ้าพวกหนูเป็นยังไงมีปัญหาอะไรเล่าให้อธิการฟังคืออธิการลงมือเองเชิญนักศึกษามาคุยเองอ่ะเพราะนั้นคณบดีอาจารย์หัวหน้าสาขาก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับตอนนี้ก็ลงกันหมดเลยคือเข้าไว้ถึงตัวนักศึกษาเรายังไม่ปล่อยใครท่านอธิการสมบัติถือว่าเมื่อมาอยู่กับเราแล้วเราต้องดูแลเหมือนลูกอย่างที่ท่านพูดนะครับดูแลเหมือนลูกเลยมาแล้วไม่รู้มาคุณมาจากไหนไม่รู้คุณจะเรียนอ่อนเรียนเก่งมายังไงนะครับแต่ว่าแน่นอนท่านก็มีนโยบายให้นักศึกษาที่มีคุณภาพเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลใกล้ชิดเหล่านี้นะครับคือระบบการสอนที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาเน้น student centered learning นะครับคือใช้นักศึกษานี่เป็นตัวตั้งอย่างที่ผมพูดเนี่ยแล้วขณะนี้ผมกล้าพูดเลยว่าโดยการที่ท่านอธิการได้นำระบบของอังกฤษมาซึ่งก็คล้ายกับที่ระบบของออสเตรเลียที่ใช้อยู่ผมกล้าด้วยคือนี่พูดด้วยความสุขใจด้วยความดีใจด้วยความภูมิใจนะครับว่าเราเนี่ยไม่เป็นสองรองใครไม่ใช่พูดประเทศไทยนะครับพูดในโลกนี้เลยพูดในโลกนี้เลยทีนี้อยากจะเรียนนะครับว่าถ้าหากว่าผมจะมีข้อกังวลใจอยู่นิดนึงเท่านั้นเองว่าคือในออสเตรเลียเนี่ยเขาจะเน้นเซลฟ์เลิร์นนิ่งเนี่ยมาตั้งแต่อ้อนแต่ออดตั้งแต่เด็กแต่ของเราเรื่องเซลฟ์เลิร์นนิ่งของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยอาจจะไม่เข้มข้นเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ท่านอธิการก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ท่านเข้มงวดกวดขันนะครับกับอาจารย์กับการทำคอร์สซิลิบัสกับการวัดผลเพื่อที่จะไปฝึกนิสัยการเรียนรู้ของนักศึกษาอีกระดับหนึ่งว่าในเมื่อเราเป็น student centered learning แล้วนักศึกษาก็ต้องไปฝึกฝนตัวเองในการที่จะเป็น self learning นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าระบบการเรียนการสอนของเราการดูแลนักศึกษาของเราเนี่ยผมไปที่ไหนนะครับน้องเพลงครับผมคุยกับเพื่อนที่ออสเตรเลียอะไรเดี๋ยวนี้นะผมบอกเราเนี่ยหลายอย่างผมว่าเราจะนำพวกคุณได้สัมผัสนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยเรายังให้ความสนใจเรายังมีความใกล้ชิดเรายังเหมือนกับพ่อกับลูกนะครับอาจารย์กับนักศึกษาเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะแบบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดผมถึงบอกตั้งแต่ตอนต้นว่าผมรู้สึกดีใจแทนผู้ปกครองเลยนะครับว่าท่านเนี่ยได้มีโอกาสที่ดีมากเลยอันนี้เพียงแค่3ปีครึ่งที่ท่านอธิการสมบัติมาที่นี่ซึ่งผมคิดว่านี่เป็นรากฐานที่สำคัญมากแล้วถ้าเราสามารถรักษาฟาวเดชั่นหรือฐานรากตรงนี้ที่ท่านวางไว้ตอนนี้ไปได้แล้วก็เพิ่มความเข้มข้นขึ้นเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะเป็นมหาลัยที่มีระบบการเรียนการสอนของเราที่เราไม่ต้องวัดในประเทศไทยแล้วครับวัดกับโลกเลยโลกได้เลยนะคะครับคุณเพ็งเมื่อสักครู่ท่านผู้ปกครองอาจจะฟังอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะฮะที่บอกว่าเวลาการเรียนการสอนนี่มันต้องเป็น formative assessment นะไม่ใช่ summative assessment นะเขาเรียกประเมินการเรียนการสอนถ้า summative หมายถึงว่าไปสอบเอา final สอบปลายเทอมครั้งเดียวเลยครับหรือไม่ก็สอบกลางเทอมสักครั้งปลายภาคสักครั้งแค่2ครั้งนะซึ่งมันจะต่างกับเรื่องการประเมินแบบ formative ที่เขาบอกต้องประเมินทุกขั้นตอนไม่ใช่เพื่อวัดว่าเวลานักศึกษาเรียนแล้วมีพัฒนาการไหมเรียนจบหัวข้อนี้จะขึ้นหัวข้อใหม่ต้องประเมินนะนะฮะซึ่งขณะนี้เนี่ยถ้าเป็นวิชาเลคเชอร์ทั่วไปเรากำหนดไว้แล้วนะว่ากลางเทอมเนี่ยให้สอบกลางเทอมเนี่ย 20% ระหว่างต้นเทอมถึงกลางเทอม 60% 60% เนี่ยต้องเป็น formative เป็นครั้งละนะสมมุติจะอีกนะกลางเทอมเนี่ย20แล้วระหว่างต้นเทอมถึงกลางเทอมเนี่ยอีก30สอบครั้งละ10ละ10ละ10 30มาถึงกลางเทอมก็50ใช่ไหมแล้วพอไฟนอลปลายเทอมก็อีก20
ระหว่างกลางเทอมถึงไฟนอลเนี่ยก็อีก30เพราะฉะนั้นถ้ามันจะมีสอบย่อยๆในครั้งละ10เนี่ยนะ60จ้ะนักศึกษาก็จะได้มีโอกาสปรับตัวด้วยอาจารย์จะได้รู้ว่านักศึกษาแกเรียนรู้เรื่องไหมแต่ละหัวข้ออย่างเนี้ยเขาเรียก formative assessment นะครับแล้วก็ถ้าไปเรียนห้องใหญ่นะอาคารเรียนรวมเนี่ยอาจารย์ก็บรรยายข้างเดียวเสร็จแล้วนักศึกษาก็จำๆพอสอบก็ multiple choice การผิดถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไอ้อย่างเงี้ยครับมันไม่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กเนี่ยอันนี้คือลักษณะที่เราให้ความสำคัญมากแล้วก็เวลาอาจารย์สอนแล้วมีคนถามอาจารย์สมบัติแล้วจะรู้ได้ไงล่ะอาจารย์สอนตามที่อาจารย์อบรมมาหรือเปล่าอาจจะตอนไปอาจารย์ไปประเมินก็อบรมมาประเมินก็อาจจะเก่งนะแต่ว่าสอนอาจจะไม่เก่งนะเราให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยประเมินอาจารย์ด้วยเพราะตอนนี้ก็มีนะอาจารย์ที่ประเมินไม่ผ่านนะเพียงแต่เปอร์เซ็นต์น้อยอย่างที่ผู้บอก 4% อะไรเงี้ยก็เราให้ไปปรับปรุงไปนะแล้วถ้าอาจารย์คนไหนสอน2ครั้งแล้วไม่ผ่าน2ครั้งติดกันเนี่ยเราให้หยุดสอนเลยนะให้ไปวิจัยซะนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจริงอะทีเนี้ยเราถือว่าที่เนี่ยกฎเหล็กนะเราให้ความสำคัญมากกับเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนอาจารย์ต้องให้ความสำคัญเรื่องการเรียนการสอนสูงสุดแล้วก็ไอ้เด็กสมัยเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องส่งเสริมหรือว่าสร้างให้เด็กเนี่ยมีความสงสัยเป็นเด็กช่างสงสัยเขาเรียกว่าคุณสมบัติสำคัญของการศึกษาในศตวรรษที่21คือ curiosity ช่างสงสัยเขาบอกงี้นะสงสัยเนี่ยเพื่ออะไรสงสัยแล้วจะได้หาคำตอบนะพอจะหาคำตอบมันต้องรู้จักคนนะคนคว้าถ้าไปเรียนในห้องก็ต้องถามอาจารย์ได้กล้าถามอาจารย์ว่าไอ้นี่มันเรื่องอะไรยังไงไม่ค่อยรู้เรื่องนะถ้าหรือไม่ก็ต้องไปค้นตาม Google ไปดูหาคำตอบมันเป็นที่ไหนมันก็จะทำให้เด็กเก่งขึ้นนะต้องเป็นเด็กที่ช่างสงสัยนะเพราะงั้นเราก็พยายามจะให้อาจารย์เนี่ยนะฝึกให้เด็กเนี่ยตั้งคำถามเก่งๆด้วยต้องรู้จักตั้งคำถามเก่งๆนะครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้เด็กของเราเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่ามีความสนใจที่จะหาความรู้เพิ่มเติมนะแล้วก็จะทำให้เด็กเราเนี่ยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงนะครับก็นอกจากนี้อยากจะฝากท่านผู้ปกครองกับนักเรียนด้วยนะท่านผู้ปกครองที่เป็นคนไทยนะครับนะนอกจากเรื่องความรู้ความสามารถทางการเรียนการสอนแล้วยังให้ความสำคัญกับเรื่องค่านิยมเลยนะนะเรามีหลักนิยม4ประการที่เด็กเราเข้ามาแล้วต้องถูกปลูกฝังหนึ่งก็คือจะต้องมีความกตัญญูนะกตัญญูต่อพ่อแม่ต่อผู้ปกครองกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทั้งหลายแหล่นะครับในทางที่ถูกที่ต้องนะฮะสองก็รู้วินัยเรื่องวินัยเนี่ยเป็นเรื่องที่คนไทยจำนวนมากบกพร่องไม่ตรงต่อเวลาคนไทยเนี่ยเรื่องตรงต่อเวลาแทบไม่รู้จักนะก็ไม่เคยเคารพอ่ะแต่คนต่างชาติเนี่ยเขาจะโดยประเทศพัฒนาแล้วก็จะให้ความสำคัญกับความตรงต่อเวลามากนะผมไปญี่ปุ่นเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เคารพนับถือเขามากคือตรงเวลามากเขาเป๊ะเรื่องของเขานะครับอันนี้คนไทยเราต้องฝึกให้มากขึ้นนี่ตัวอย่างหนึ่งของการมีวินัยนะทำอะไรเนี่ยต้องมีวินัยรับผิดชอบบอกว่าจะทำก็ต้องทำอย่าผลัดวันประกันพรุ่งอะไรเงี้ยนะครับสามก็จิตอาสาอย่าคิดถึงแต่ตัวเองมนุษย์เรามันจะอยู่ไม่มีความสุขอะอะไรก็เอาเรื่องตัวเองหมดประโยชน์ตัวเองหมดยังไม่ได้คนอื่นเขาจะรังเกียจนะเพราะงั้นจะทำยังไงต้องรู้จักฝึกจิตใจที่จะช่วยคนอื่นนะช่วยคนอื่นทำให้คนอื่นเขาเรียกว่าได้รับประโยชน์นะครับอันนี้ก็เราก็จะมีกิจกรรมให้เด็กมาฝึกจิตอาสาร่วมกันนะแล้วก็จะได้เป็นความเคยตัวนะครับแล้วสุดท้ายเลยก็คือภาวะผู้นำนะเด็กทุกคนต้องได้รับการฝึกฝนที่จะมีเป็นผู้นำผู้นำที่มีภาวะผู้นำมีความคิดกล้าตัดสินใจนะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนะไม่เห็นแก่ตัวเองนะแล้วก็มีการตัดสินใจที่เด็ดขาดอะไรเงี้ยคำว่าภาวะผู้นำมีอยู่หลายเรื่องนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็กระบวนการเหล่านี้ก็จะฝึกแล้วเรามีพาสปอร์ตคนดีนะเด็กเนี่ยนักศึกษาทุกคนถ้าคะแนนต่ำกว่าจบไม่ได้นะต้องไปทำคะแนนพาสปอร์ตคนดีให้ครบร้อยนะต่ำกว่าร้อยนี่จบไม่ได้นะเพราะงั้นก็จะให้ความมั่นใจนะกับทางท่านผู้ปกครองนะแล้วก็นักเรียนทุกท่านว่าถ้าอยากจะมาสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมทั้งในแง่ของคุณภาพทางวิชาการการเรียนการสอนแล้วก็ทั้งในแง่ของเขาเรียกหลักนิยมทั้งความกตัญญูรู้วินัยใจอาสาแล้วก็พัฒนาผู้นำเนี่ยที่มหาวิทยาลัยวิรัตเราให้ความสำคัญสิ่งเหล่านี้เต็มที่แล้วก็อยากจะบอกคุณเพลงและท่านผู้ชมทุกท่านครับว่า
ผมมาทำงานที่นี่นะครับตั้งใจว่าจะเป็นงานสุดท้ายในชีวิตแล้วล่ะ เคยเป็นอธิการบดีที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์มาก็สองสมัยนะหรือนิด้านะสองสมัยนะครับวันนี้ก็ตั้งใจว่าประสบการณ์ที่มีอยู่นะไม่ว่าจะเป็นดังทางวิชาการหรือว่าทางการบริหารการศึกษาเนี่ยนะก็จะทุ่มเทให้กับมหาวิทยาลัยไวรักเต็มที่แล้วก็ตั้งใจว่าคงจะเป็นงานสุดท้ายแล้วล่ะในชีวิตนะก็จะทำให้เต็มที่เพื่อให้มั่นใจนะครับว่านักศึกษาทุกคนที่มาเรียนที่ไวรักจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของประเทศแล้วก็ให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าถ้าท่านไว้วางใจส่งนักศึกษาท่านมาเรียนที่นี่แล้วก็จะได้รับการดูแลที่ดีนอกจากนี้นะครับไวรักเนี่ยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีวันนี้เราก็จะมีเขาเรียกว่าแคมปัสที่สวยงามนะมีสวนไวรักที่อาจจะใหญ่ที่สุดในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนะครับแล้วก็บริเวณต่างโดยรอบมหาวิทยาลัยเราก็จะทำให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวนะเพราะงั้นก็จะไม่มีปัญหาเรื่องฝุ่นพิษนะฮะพวกอะไร PM 2.5 เนี่ยเราไม่มีนะอากาศเราดีตลอดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะงั้นก็ให้มั่นใจได้นอกจากนี้เรื่องความสงบนะผู้ปกครองอาจจะบอกมาอยู่นครศรีธรรมราชเนี่ยถ้าหากว่าปกครองอยู่กรุงเทพอยู่ภาคเหนือภาคอีสานมันจะอันตรายไหมมันจะมีระเบิดไหมอะไรเงี้ยนะก็ขอเรียนว่ามันหลายร้อยกิโลนะจากชายแดนภาคใต้นะฮะเรามาอยู่กันเนี่ยผมก็ไม่ใช่คนที่นครนะแต่ว่ามาอยู่ที่นี่ก็สงบเงียบเรียบร้อยดีนะเรื่องระบงระเบิดไม่ต้องห่วงแล้วหอพักตอนนี้นะเราสร้างรั้วใหม่ให้เลยนะฮะทำรั้วใหม่แบบรั้วสนามบินเลยนะรั้วรอบขอบชิดนะครับเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมาตรฐานสูงนะครับเรื่องตอนนี้เรื่องโควิด-19 นี่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเราก็ทำตามนโยบายของจังหวัดนะแล้วก็ขณะนี้ก็เราก็จัดการเรียนการสอนออนไลน์นะฮะแล้วก็สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ยังต้องมาทำงานอยู่ก็มีการคัดกรองนะฮะมีการคัดกรองเข้มงวดนะก็จะดูแลให้ดีนะเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะปลอดภัยนะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของทั้งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไวรักแล้วก็ทีมงานของเราทั้งหมดรวมทั้งบุคลากรของเราทั้งหมดด้วยครับค่ะต้องถือว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งเสียงยืนยันนะคะจากผู้บริหารทั้งสองท่านของมหาวิทยาลัยไวรักในเรื่องของการปฏิรูปการเรียนการสอนแล้วก็การดูแลน้องๆให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งภายใต้การเป็นอยู่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะที่มหาวิทยาลัยไวรักแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมคะเสียดายค่ะรายการของเราวันนี้หมดเวลานะคะรายการของเราไวรักมิ่งฟอร์เวิร์ดครั้งหน้านะคะยังจะมีในเรื่องของท่านคณบดีที่จะมาร่วมพูดคุยตอกย้ำความเชื่อมั่นในเรื่องของการเรียนการสอนให้กับผู้ปกครองได้รับทราบกันในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณผู้บริหารทั้งสองท่านนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ค่ะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุรินทร์ไหมศรีกรดนะคะท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอนค่ะขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆเลยค่ะเวลาหมดไปด้วยแล้วค่ะวันนี้ดิฉันชนิชาปานแก้วพร้อมทีมงานรายการไวรักMoving Forwardขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรอบที่3รับตรงร่วมกันตั้งแต่วันที่17ถึง27เมษายน2563สมัครได้ที่ mytcast.com